อบดีทุกคนถ้าพร้อมแล้วดิบปวดเมืองมากเลยคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับลืมถ่ายตังค์เออสวัสดีครับเจ้าชายสวัสดีครับคุณชวลิตโอเคทุกคนเอาหน้ากากออกมาได้โอ้โหวันนี้ไปเที่ยวที่ไหน ไม่สนิทอย่าแซวมากโอเคคุณก็ตรวจรถเอาเลยครับสีเปิดฝากระโปรงเช็คให้หมดนะนะรันนิ่งเช็คกล้องวงจรปิดให้หมดได้พี่ค่ะบอสเฮ้ยคุณยังไม่ไว้ใจผมอีกเหรอครับคุณชวลิตให้ผมไว้ใจยังไงล่ะครับคุณทำอะไรเอาไว้ก็เยอะนะโอเคนี่คุณออกจากสภาเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี่ที่ผมทำตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้รู้ไหมว่าผมปิดบังเพื่อนที่โรงเรียนปิดบังเสือจักรปิดบังแม้แต่กระทั่งพ่อตัวเองเพราะผมทำตามที่คุณบอกนะครับผมชอบมากเลยชวลิตนี่คุณกล้าทำแบบนี้กับเสือแล้วกล้าเสี่ยงทุกอย่างหมดหน้าตักเนี่ยเพื่อทำตามแผนของผมเหรอโอ้โหคุณนี่ใจได้จริงๆนะชวลิตผมก็เทหมดหน้าตักผมก็รู้นี่มันถึงเวลาที่ผมต้องเลือกฝ่ายคุณเองกล้าเสนอหน้าบอกผมว่าอยากจะช่วยเหลือผมเองก็ไม่ขาดศรัทธาคุณอยู่แล้วรถเคลียร์นะรถเคลียร์เคลียร์เอาล่ะเขาบอกว่าศัตรูของศัตรูก็คือมิตรเชื่อถือได้โอเคครับถ้าอยากรู้ความสามารถของผมเนี่ยว่าทำอะไรได้ชุดชุดเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงรันนิ่งครับบันทึกเสียงไว้ได้ขออนุญาตนะครับเจ้าชายมาคุยกันดีกว่าโอเคเอาล่ะทำให้คุณสบายใจแต่วันนี้เนี่ยนะผมจะทำให้พวกคุณดูว่าความสามารถของผมทำอะไรได้ว้าวตอนนี้ค่าหัวของพวกคุณเนี่ยเหลือไม่ถึง7วันแล้วใช่ไหมถูกต้องค่าหัวผมตอนนี้เรายืดเวลาออกไปผมก็ยืดออกมาจาก7วันที่แล้วมาถึง7วันนี้ตอนนี้ได้เหลือประมาณสัก4ถามันก็ถือว่าน้อยนะเอางี้ดีกว่าผมสามารถเลื่อนโทษให้คุณไปอีก7วันได้เพียงแค่ผมกดปุ่มเดียวอีก7วันเหรอไหนลองดูอภินิหารหน่อยสิว่าทำได้จริงหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยคุณลองเช็คมือถือดูสิว่าเลื่อนไปอีก7วันแล้วนะทุกคนเช็คให้หน่อยเออไปแล้วว่ะเฮ้ยหายไปแล้วโอเคเป็นไปได้ไงวะก็เขาเป็น372ไงได้ครับโอเคงั้นบอกสิ่งที่ผมจะทำให้คุณไปแล้วนะก็คือ1ผมยอมหักกับเสือตามที่คุณบอก2ผมออกนอกสภามาเป็นแก๊งนอกสภาที่ตอนนี้จะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องแคร์หัวใครบนโลกใบนี้คุณพร้อมที่ช่วยผมใช่ไหมถูกต้องอยู่แล้วคุณต้องการจะกำจัดหัวหน้าใหญ่ของคุณจริงๆใช่ไหมมันก็แน่อยู่แล้วสิชวลิตคนเรามันก็ต้องการการไต่เต้าอยู่แล้วจะมาหยุดอยู่แค่ที่เดิมมันก็ไม่ได้แต่คุณก็น่าจะรู้นะว่าคนอย่างปิ่นเงินเนี่ยระดับปิ่นเงินเพราะว่า3472จับได้ถึงแม้ว่าผมจะฆ่าเขาก็เถอะแต่มันก็เป็นแผนการทั้งหมดที่3472คิดมาคุณพร้อมใช่ไหม
ผมมาขนาดนี้แล้วผมไม่มีอะไรเสียแล้วล่ะชาวลิศงั้นกรุณาทำตามกฎของผมผมมีกฎให้คุณ3ข้อถ้าคุณทำได้ผมจะร่วมงานกับคุณและไม่ต้องคิดนะว่าผมเนี่ย3ข้อเท่านั้นอะไรบ้างล่ะข้อที่1ถอดกำไรนั่นออกจากข้อมือซะห้ามใช้กำไรในระหว่างที่ผมทำงานให้กับคุณโอเคและ2คุณโกดเอากำไรติดตามหน่อยโอ้58ผมจะไม่จู้จี้เกี่ยวกับกำไรของคุณนะแต่ถ้าเกิดผมรู้ว่าคุณใส่กำไรคุณกับผมขาดกันและผมจะฆ่าคุณและตอนนี้ผมจะฆ่าคุณยังไงก็ได้ถูกไหมครับโอเคใช่ไหมเล็กหลังจากที่คุณใส่กำไรติดตามตัวดีมากคุณก็เปิดสัญญาณโอเคเรียบร้อยทุกการเคลื่อนไหวของคุณคุณก็จะรู้ทั้งหมดดังนั้นช่วยกรุณาอย่าทำอะไรออกนอกลู่นอกทางนะครับข้อที่2ได้สิคุณจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนานะนากามุระนานะมาฮะอยู่กับนานะนะคะเจ้าชายคุณจะให้คนติดตามผมไปด้วยเหรอเนี่ยถูกต้องครับทั้งกำไรและคนติดตามผมต้องดักทุกอย่างที่คุณพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นในเมืองนี้ดังนั้นนานะจะอยู่กับคุณตลอดเวลาโอเคโอเคผมยอมรับและข้อสุดท้ายนะครับเจ้าชายมันง่ายที่สุดแล้วแสดงให้ผมดูหน่อยว่าคุณสามารถพาผมไปฆ่าคนในองค์กรได้เอาแบบตู้เป้งๆเอาสร้อยหรือว่าเอาแค่ของที่มันทำลายแล้วหายไปจัดให้ผมหน่อยอยากทำลายตัวเป้งๆเหรอแป๊บนึงนะถ้าคุณอยากจะกำจัดคนคนหนึ่งที่เป็นระดับสูงของ3472ผมว่าคุณต้องทำตามผมนั่นแหละชาวลิศพูดมาไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้ตอนนี้ผมทำได้ทุกอย่างเพราะผมอยู่นอกสภาโอเคไปนะให้ตัวคุณน่ะไปอยู่ในคุกซะแล้วให้คนที่ขับขี่ยานพาหนะที่เก่งที่สุดมากับผมทำให้สำเร็จพอนะแต่ย้ำว่าเข้าไปได้แค่2คนก็พอโอเคทศชัยครับพอดีผมมีการบิดผิวอะไรนิดหน่อยคุณจะมีอะไรมาเล่นกับผมอีกแล้วคุณให้กับนานะนากามุระด้วยเขาจะไม่หนีคุณไปไหนดังนั้นผมขอให้คุณส่งกำไรให้กับนานะนากามุระด้วยครับทุกคนว่าไงโอเคป่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคุณว่าเผื่อคุณใช้กำไรนี้กับนานะไงผมเคยเสียของรักของผมไปรอบหนึ่งแล้วนะชาวลิศถ้าคุณไม่ทำพวกเราก็กลับแค่นั้นแหละโอเคโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ส่งมาง่ายๆจะดีกว่านะเจ้าชายพี่ชาวผมขอคุยอะไรมาสักนิดหนึ่งได้แน่นอนค่ะนานะจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็อย่าได้คิดจะตุกติกชะนะคะเพราะว่าโทษของมันอะนี่ผมทำตามคนดูเนี่ยคนดูบอกให้ผมทำผมทำนะเนี่ย100ค่ะโอเคก็ถือว่าผมบริสุทธิ์ใจกับพวกคุณนะเจ้าชายมานี่นะครับเชิญครับโอเคช่วยพูดตามที่ผมต้องการด้วยนะทุกคนโอเคตอนนี้นานะประกบเจ้าชายส่วนคนอื่นทุกคนกลับไปที่อู่ช่าง X ตอนนี้แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นปกติได้เลยมีอะไรสนุกสนุกให้ทำวะโอเครีบออกจากที่นี่ซะแล้วนานะมันก็ไปกับเจ้าชายเลยนะทิ้งรถไว้นี่ดีงามเจอผู้ชายแล้วไปขอพี่ฟิกคืนด้วยพี่ฟิกเนี่ยเราอย่าเพิ่งเอะไปครับมันอยู่ในแผนของผมอย่าเพิ่งกระตุกกระตากเกี่ยวกับเรื่องพี่ฟิกนะพี่ฟิกใจเย็นเรื่องพี่ฟิกใจเย็นมันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนเติมนะทำไมเจ้าชายตาแดงไม่แน่ใจครับผมกลับเข้าเมืองแป๊บนึงป้นเพชร
แล้วบอสจะออกยังไงเสื้อตัวนี้ผู้หญิงมีปะวะไอ้กดเสื้อไหนเสื้อที่กูใส่ไม่รู้มึงต้องดูคุณกดมาคุยผมแป๊บนึงคุณกดว่าเมื่อกี้เจ้าชายมันบอกแผนการคือให้ผมไปติดคุกก่อนใช่ไหมแล้วมันได้บอกไหมว่ามันจะเอาผมออกมายังไงมันคงมีวิธีของมันหรอกโอเคงั้นตามนั้นฝากคุณดูด้วยแล้วกันส่วนคนที่จะจัดการเรื่องรถเขาบอกเอาคนขับรถเก่งๆแล้วกันมันจะกระตุกแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนอากาศอยู่แป๊บนึงนะรออากาศเปลี่ยนครบ 100% ก่อนเพราะเวลาอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะกระตุกนะครับดังนั้นรอให้อากาศมันฟึบหน่อยบอสต้องใส่แว่นถึงจะเท่เอาแว่นกระตุกมากแล้วเนี่ยนะมาโคตรกระตุกเฮ้ยทุกคนได้ยินผมไหมได้ยินพี่ดีช่างเอ็กซ์ JDM ว่าผมคิดอะไรสนุกๆออกแล้วอ่ะเราไม่ได้ประกาศสัปดาห์อะไรกันมานานแล้วเดี๋ยวรอช่างเอางี้มั้ยเอารถออกไปซิ่งกันหน่อยมั้ยป่ะได้ซิ่งเหรอเฮ้ยของชอบพอดีว่าผมมีภารกิจที่ต้องเข้าคุกกับช่างเอ็กผมอยากเข้าคุกแบบสวยๆเข้าคุกแบบเท่ๆภารกิจที่ต้องเข้าคุกใช่เข้าคุกแบบโดยที่ไม่ต้องไปนั่งต่อยหน้าตำรวจกระทืบคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปซิ่งรถกันเอาพิกัดที่มันปลอดภัยแล้วก็ล่อตีนตำรวจนิดนึงทุกคนจงฟังเตรียมรถได้พร้อมเติมน้ำมันให้เต็มถังเราทุกคนจะไปดิฟรถกันพิกัดคือกลางเมืองหน้าสภาไปโอ้โหล่อตีนสุดๆรถระบายโพไปด้วยกลางเมืองเลยอ่ะกลางเมืองพี่โพรถสีเดียวกันเลยแฮดี้ถอยดิให้มันจับเลยครับมันอยากจับให้มันจับเลยถ้าอยากจับให้จับไปแต่ยังไงชาวลิศต้องเข้าคุกดังนั้นเข้าคุกแบบเท่ๆดีกว่าจัดโผล่ไปเริ่มต้นกันที่หน้าสภาโผล่เตรียมปาแฟหน้าสภาไป Let's goจอดเอาล่ะปกติคดีซิ่งบนถนนติดคุกกี่นาทีนะ10นาทีผมต้องการติดคุกประมาณ2ชั่วโมงอ่ะช่วยทำให้คดีมันยิ่งใหญ่หน่อยได้เลยข้าบวชแล้วไหมล่ะบอสเฮ้ยมานี่มานี่เอาการยิงปืนขึ้นฟ้าเลยได้เดี๋ยวกูจัดให้รถซิ่งทั้งหมดเตรียมตัวล้อมไว้ล้อมชาวลิศไว้เบิร์นกันหน่อยล้อมไว้บอสต้องเต้นด้วยหรือเปล่าประเทศนี้มันจะต้องรู้ว่ารถซิ่งใหญ่สุดเว้ยวู้ฮู้เอาล่ะเตรียมตัวทุกคนเข้าจุดออกสตาร์ทไอ้พ่อปาแฟจุดแฟป่วนเมืองเลยขอแฟให้กูด้วยฮะยังเตะเฮ้ยรถขยางแตกไอ้นายกชิดมึงรีบซ่อมเลย รีบซ่อมเลยมึงรีบซ่อมเลยโอ้น้อเดี๋ยวใครขับรถสีแดงเลิกงานเดี๋ยวมาเชงกับกูนั่นไงไอ้นายชิดช่างโอ้ย2คนเลิกงานเดี๋ยวเจอกันช่างโอ้ยไปแล้วโดนอีกแล้วอ่ะช่างโอ้ยกูชิงไปแล้วอ
โอเควันนี้เป้าหมายเราไม่มีอะไรมากพวกมึงกลัวการติดคุกไหมเรียกว่าหลักการมันคือบ้านใครจะไปกลัวบ้านเก่าดังนั้นวันนี้สะสมคดีกันให้เยอะที่สุดซิ่งใหญ่ก็ได้ให้เราเข้าคุกกันแบบมันๆเอ้ยขวาหายไปไหนวะลืมน้ำมันลืมมาอ๋อแฮร์รี่เอาเราไปไล่เบาแล้วนะไอ้พวกแฟร์พวกไหนแฟร์มองอะไรโทรบอกรอแป๊บนึงอ๋อก่อนอื่นการปาแฟร์ที่ถูกต้องเราจะต้องปาในที่ที่สาธารณะข้อหาที่หนึ่งเริ่มได้อ๋อคาเข็มขัดกันด้วยเฮ้ยปาในสภาเอาตรงแตงกันเลยเอาล่ะขึ้นรถรถซิ่งทุกคันถ้าพร้อมแล้วดิบปวดเมืองมากเลยวู้ฮู้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 ไอ้พลอยู่คันท้ายดิวะขอดูหน่อยเออไปเอาให้แม่งจำดิยิงก่อนเอ้ยออกมาดิมาจับกูดิมาจับกูดิรอพ่อมาเว้ยวนไปวนไปวนไปเพลงต้องมาแล้วไอ้โพไม่เพลงเหรอไม่มีโอ้โหมีเอาละโว้ย Everybody tonight This is a free ride เล่นเครื่องเลยเล่นเสียงเลยเล่นเสียงเลย Hey Dip ไป Dip ไปNow you ready 1 2มายังมายังวู้ฮู้วู้ฮู้ Are you ready ไปตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วกลัวอะไรอ่ะช่างแม่งเนี่ยดิบไปจนกว่าตำรวจจะมาMalaway! Hey! Hey! Ma! จับได้ก็จับดีครับ อยากโดนจับจังเลยครับเตรียมตัวพอดิบอีกดิบอีกถอยสักรอบหนึ่งวู้ฮู้ไปไวไปไวให้มันตามพันนี้ให้มันตามพันนี้ไอ้พอคดีกูเพิ่มยังวะโอ้เพิ่มมานะโอ้โอเคอีกรอบหนึ่งแล้วหนีเลยแล้วจะข้อหาหลบหนีเพิ่มขาหลบหนีรอบสุดท้ายทุกคนเตรียมแยกย้ายนะรอบสุดท้ายเตรียมแยกย้าย
ไปโพซัดเลยแยกมันต้องอย่างนี้ดิวะมีคดีอะไรอีกมีคดีอะไรอีกโอ้คดีต่อไปเอ้ยมาสิจ๊ะมาเร็วนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้ไปโผล่ไล่ไปไล่ไปไปอีกไปอีกเร่งอีกเร่งเหลือคันเดียวแล้วโอเคพอกลับไปหน้าสอนอโอ้เราสวมดวนตรงนี้เร็วเอ้ย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 ตามมาดิตามมาดิอย่าโดนจับอะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วโรงพยาบาลโรงพยาบาลปาระเบิดหน้าโรงพยาบาลเอ้ยยูฮูโอ้ไปหน้าสอนอเลยจอดหน้าสอนอเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วโอ้ไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วมอบแล้วมอบแล้วไอ้พวงมันจะทิพย์ทุกโค้งเลยพอแล้วคุกเข่าลงไปคุกเข่าลงไปเดี๋ยวนี้โอ้ยโดนซะละจับไปหมดเลยเอ้าสวัสดีบ้างแหงไล่ล่าตั้งนานเฮ้ยใจเย็นไอ้พอใส่หลบหนีด้วยนะเอาหนักๆติดคุกยาวๆไปเลยไปครับนำตัวเข้าไปทำคดีข้อหาร้ายแรงปั่นป่วนเมืองและอื่นๆอย่างมากเฮ้ยยิงปืนในพื้นที่จ้า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 จีตัวยาเสพติดทุกอย่างเลยนะเอาเลยเอาครบทุกคดีเลยไอ้พอคดีเท่านี้มันติดประมาณชั่วโมงนึงใช่ไหมสองเออจ้าสองไม่พอคดีสองชั่วโมงไปเลยครับเพิ่มคดีให้หน่อยดิอยากรู้ไหมผมจะมีคดีอะไรเพิ่ม TikTok 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ตะกะดีตะกะดีตะกะดีเอ้าไอ้โพมึงไม่ไปเคาะล่ะผมรู้แล้วอะไรผมมาถึงว่าหลอกลวงเจ้าหน้าที่นะเอาเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไป10แล้วไป10 9ที่คุณหลอกกูอีกเหรอเนี่ย7 6หลอก5 4 3อย่าไปฟังเขา2 1ตะกะดีเฮ้ยเฮ้ยรถกูตาโพเข้าสนอกันลองจัดการให้หนักเลยครับเชิญเลยครับอย่างนี้คดีหนักแน่ทำลายทรัพย์สินด้วยนะทุกอย่างเลยหน้าสอนอไม่โกรธกันนะตำรวจเอ้ยเละเทะเอาให้หนักจะกระดีจะกระดีจะกระดีลองกับไงวะผมขอโทษนะพอดีว่าคนนี่หนักนะเนี่ยข้าวแกงในคุกมันอร่อยอะลองคุกนี่เป็นที่นอนของคุณบ้านที่สองแล้วนะเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีใครก็อยากเข้าคุกหรอกแต่ว่าพอดีว่าข้าวแกงป้าสวยอ่ะในคุกมันอร่อยอร่อยอ่ะลองให้โอกาสกันหน่อยสิแอบผมรู้ทุกห้องแหละผมเดินบ่อยอ่ะทางเนี้ยคุณมาบ่อยอ่ะดิแบบเนี้ยมาด้วยเลยเนี่ยลองรอบนี้ผมเข้ามาด้วยเลยปลดมือได้แล้วผมขอถ่ายรูปแบบใหม่หน่อยได้ครับ
ประเทศอะไรเมืองสวยจังฟรีไลท์ครับผมอยากกินปลาระเบิดเจ้าเดิมอ่ะแป๊บนึงนะลองผมขอต้องถ่ายรูปทำคดีใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมเลือกท่าแป๊บนึงรองครับระหว่างทำคดีเนี่ยถ้าพบอะไรสิ่งผิดปกติเนี่ยเรียกหน่วยพวกผมเข้าไปเลยนะลองถ่ายได้เลยเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยลองขอท่าใหม่ขอเปลี่ยนท่าก่อนท่านี้ได้ใช่ไหมโอ้ท่านี้ยังไงก็ไม่รู้เลยไงยังไงผมจะได้แจ้งคดีเสร็จกับคุณขอท่านี้ด้วยผมก็จะเห็นหน้าคุณไหมเนี่ยเอามันเป็นมุมต่ำมาลองโอเคมุมต่ำเรียบร้อยครับบางโพโพหันหน้ามาสิไอ้โพหันหน้าไปเร็วจะได้เข้าคุกไวๆโอเคเรียบร้อยครับนี่นะครับทั้งสองคนนี้นะครับคดีก่อกวนเจ้าหน้าที่นะครับ30นาทีนะครับคดีหลบหนีนะครับ20นาทีนะครับทำร้ายทรัพย์สินเจ้าหน้าที่นะครับ30นาทีนะครับแล้วก็ใช้อาวุธในที่สาธารณะนะครับ40นาทีนะครับรวมเบ็ดเสร็จ2ชั่วโมงนะครับค่าปรับ 16,500 นะครับหนุ่มเอ้ยโอเคครับลองผมขอเพิ่มครึ่งชั่วโมงได้ไหมพอจะไปไหนจะไปไหนโอ้ใจเย็นใจเย็นงั้นผมยิงนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคทำร้ายเจ้าหน้าที่เหรอเอาเขาทำร้ายเจ้าที่เฮ้ยพอแล้วโอ้ไอ้โผมึงไม่น่าเลยเพิ่มอีก30นาทีทำร้ายเจ้าที่ด้วยจะกล้าเลยลองไม่ใช่ธรรมดาโอเคผมขออนุญาตส่งตัวนะครับลำบงดาวดาวยกมือไว้นะผมขออนุญาตส่งตัวนะครับ3 2ชั่วโมง30นาทีนะครับได้ครับลองโอ้ไอ้ผัวมึงจะมายำในห้องนี้ไม่ได้ต่อไปคุณชอบริสนะครับลองเพิ่มคดีไปเลยนะโอ้ใจร้ายปิดคุกซะแล้วปิดคุกซะแล้วเชิญครับหนีเป็นเด็กบ้านไหนเนี่ยฮะแย่เข้าไปเฮ้ยเด็กบ้านไหนเองอ่ะครับเด็กบ้านเด็กบ้านบ้านใต้บ้านใต้บ้านใต้ทางนู้นเลยบ้านใต้มาอยู่กูบ้านใต้มาอยู่กูเอ้าไอ้เลิฟเอ้ามึงมาอยู่อะไรในนี้เนี่ยห้องมันนอนได้2คนกลัวเลยเฮ้ยมึงตัดยอดให้กูด้วยนะเข้าใจเปล่ากี่ซองวันนี้ต่อบุหรี่อ่ะเข้าใจเปล่าไอ้พ่ออยู่ด้วยเอ้ามีใครมาอีกนะไปๆถึงเวลากินข้าวแล้วกินข้าวเลยเดี๋ยวผมเก็บยอดให้โอเคไหมจ๊ะออกมาทีละคนมึงไปโดนข้อหาอะไรเนี่ยฮะมึงไปโดนข้อหาอะไรนี้แล้วปนลานเพชรแล้วก็ที่หนีนั่นแหละคดีเก่าอย่างมันครบ7ฝากพอดีศาลเขาเรียก7ฝากโอ้ยมึงเปล่ามึงโดนอะไรอ่ะกูโดนคดีดิฟว่ะโอ้ยอย่างบื้อเลยกูดิฟรถมึงจะกินไหมพวกมึงอ่ะกิน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 ครับอยากของกินครับกินกินไปอยากกินตีนอ่ะครับจ้ะจริงพ่อคุณเกิบคุณเกิบเอาเอ้ยมึงไปตัดยอดไหมกูเร็วๆเลยบุหรี่อ่ะได้เดี๋ยวบ้านใต้ก็ไม่เคยขาดยอดนะเช็คยอดตลอดคนนี้น่าจะกินเยอะเอามึงเดินหยิบเสร็จก็ไปดิวะไปกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายเข้าใจเปล่าครับเดี๋ยวขอเยี่ยวก่อนนะคิดถึงห้องน้ำขี้ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าขี้ในคุกนี่แหละมันดีที่สุดแล้ว